ดูกระราภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ดูกระภิษุูทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงถ้าแม้มันเดินมันก็ย่อมเดินใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้มันยืนมันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั้นเองถ้าแม้มันนั่ง มันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนอนมันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั้นเองแม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสัญญาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ย่อมตามเห็นสังขารว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราปุถุชนนั้นถ้าแม้เดิน เขาก็ย่อมเดินใกล้อุปาทานขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้ยืนเขาก็ย่อมยืนใกล้อุปาทานขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นั่งเขาก็ย่อมนั่งใกล้อุปาทานขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นอนเขาย่อมนอนใกล้อุปาทานนขันห้าเหล่านี้นั่นเอง ดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วดูกราภิกษูทั้งหลายภาพนิทัศการนั้นเธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือภาพนิทัศการแม้นั้นแหละช่างเขียนคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละจิตนั้นแหละ วิจิตกว่าภาพนิทศาการแม้นั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองเนืองว่าจิตนี้เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมอง เพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วดูกระรภิกษูทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นหมู่สัตว์อื่นแม้เพียงหมู่หนึ่งซึ่งวิจิตเหมือนอย่างสัตว์ดิรัฉานทั้งหลายนี้เลยสัตว์ดิรัฉานแม้เหล่านี้แหละ คนคิดด้วยจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละวิจิตกว่าสัตว์ดิรฉานแม้เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนาน สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั่งก็ดีขมิ้นก็ดี สีเขียวก็ดีสีแดงก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษมีอวัยวะใหญ่น้อยครบทุกส่วนลงที่แผ่นกระดานเกลี้ยงเกลาหรือที่ฝาหรือที่แผ่นผ้าแม้ฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจะให้เกิดย no ่อมยังรูปนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังเวทนานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังสัญญานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังสังขารนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิด ย่อมยังวิญญาณน,นั่นแหละให้เกิดดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูกร,ราภิกษุเพราะเหตุนั้นแหละ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อน่ายทั้งในเวทนาย่อมเบื่อน่ายทั้งในสัญญาย่อมเบื่อน่ายทั้งในสังขารย่อมเบื่อน่ายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นครั้นหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี